ดับมาที่บรรยากาศในห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมก็ปรากฏว่ามีสสใหม่สองคน oh. ได้มารายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่นี่คือบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมสสที่ได้รับการเลื่อนบัญชีรายชื่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาธิปัตย์หนึ่งคนถัดมาก็คือของพรรคพลังประชารัฐหนึ่งคนก็มารายงานตัวต่อที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลังจากนั้น ก็เดินเข้าสู่ห้องประชุม<ะ>ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณชลฤทกิภัยก็นำปฏิญาณตนและก็ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อวานนี้นายจัก,กพันธ์ปิยพรภัยบูรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ โดยนายปิยภัทรจักพันธ์ปิยพรภัยบูรณ์ได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแทนนายอิสระสมชัยเนื่องจากสมาชิกภาพของนายอิสระสมชัยนั้นสิ้นสุดลงนะครับตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงวันที่8พฤษภาคม2562จึงสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ4วงเล็บ6และมาตรา96วงเล็บ2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบกับนายดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยลุ่งเรืองผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในลำดับ25ก่อนหน้านี้นะครับได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วจึงได้ประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรแทนนะครับและถัดมาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,นี้นายต่อศักดิ์อัศวะเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพักพลังประชารัฐก็ได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเช่นกันนะครับโดยนายต่อสากอัศฉระเหมก็ได้รับเลื่อนการขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนนายพุทธิพงศ์ปุณกันเนื่องจากสมาชิกภาพของนายพุทธพงศ์ปุณกันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นกันครับ